สวัสดีครับกลับมาสู่ตอนที่2นะครับกับการรีวิวนะครับเครื่องมือ attention ที่ชื่อว่า Fredo 6นะครับในตอนนี้นะเราจะมาเรียนรู้นะครับคำสั่งนะครับเครื่องมือที่ชื่อว่า Beezer Supply เช่นเคยครับโหลดได้จาก sketchway.com นะครับแล้วก็ไปที่ attention นะครับแล้วก็ไปที่ Beezer Supply กดดาวน์โหลดแล้วจากนั้นมาก็ติดตั้งนะครับไปที่ attention สวัสดีครับไปที่ Window preference นะครับแล้วก็ install attention ก็เลือกเครื่องมือนะครับโอเคก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเครื่องมือชุดนี้นะครับ Beezer Supply ใช้ลักษณะของการเป็น curve นะครับในการทำงานแล้วก็เป็นโพลีไลน์ด้วยยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าผมต้องการทำ curve คลิกนะครับคลิกครั้งที่1แล้วก็เลือกจุดปลายนะครับแล้วก็เลือกเห็นไหมครับง่ายๆเลยแล้วก็ดับคลิก2ทีก็เสร็จสิ้นแล้วอีกทีนะครับคลิกเลือกจุดเริ่มต้นกับจุดปลายนะครับแล้วก็เลือกอาร์คเห็นไหมครับแค่นี้เองครับเรียบร้อยเลยได้เลยง่ายๆนะครับแล้วก็ดับคลิกข้อดีคือเราสามารถจะคลิกขวานะครับแล้วก็สามารถที่จะนะครับประยุกต์โดยการที่เราเอาไปใช้ร่วมกับนะครับ edit นะครับตรงนี้ edit classic beezer curve เราสามารถจะ edit ได้เห็นไหมครับปรับแก้ได้ก็ข้อดีครับเป็นอย่างนี้การจะประยุกต์ใช้ประโยชน์นะครับก็คือร่วมกับการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า pi tool นะครับไอ้ตัวนี้เรียกว่า pi along pad นะครับเครื่องมือตัวนี้ attention นะครับแล้วก็ pipe along pad pipe along pad สามารถโหลดได้นะครับที่ sketchation ด้วยนะครับไปที่ sketchation แล้วก็พิมพ์คำว่า pipe เข้าไปครับ pipe enter ก็จะมี pipe along pad นะครับกดดาวน์โหลดเช่นเดิมแล้วก็ติดตั้งเข้าไปนะครับโอเคทำงานยังไงลองยกอย่างเช่นนะครับสมมุตินะครับผมมีแนวท่ออยู่ตัวหนึ่งนะครับท่อตัวนี้ยาวประมาณสักนะครับเอาเป็นยาวประมาณสัก1เมตรนะครับแล้วก็ขึ้นมาอีกประมาณสักขนาดนี้แล้วก็มาสักขนาดนี้นะครับแล้วก็ผมก็ใช้คำสั่งนะครับเรียกว่า classic beezer curve นะครับอันนี้คลิกจุด1แล้วก็คลิกจุด2จะได้มาคลิกนะครับบริเวณนี้แล้วก็คลิกบริเวณนี้แล้วแต่มันคลิกเห็นไหมครับผมจะได้แนวของท่อcurve มาเลยซึ่งปกติทำยากมากนะครับด้วยคำสั่งทั่วไปเห็นไหมครับเรียบร้อยละง่ายๆเลยเช่นเดียวกันครับถ้าผมมีท่อมาล่างอย่างนี้แล้วผมก็เอียงมาด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ด้วยนะครับวิธีการก็คือเหมือนเดิมครับกดที่อาร์คตรงนี้นะครับ curve คลิกจุด1คลิกจุด2จะได้มาผมคลิกจุดนี้นะครับแล้วก็จุดนี้แล้วเดี๋ยวผมคลิกเห็นไหมครับผมก็ได้แนว curve ออกมาเลยซึ่งผมลบนี้ก่อนเดี๋ยวใหม่ครับอีกทีนะนะครับกดจุด1นะครับแล้วก็จุด2นะครับคลิกจุดนี้ก่อนจุดนี้แล้วก็จุดนี้ครับคลิกเห็นไหมครับแต่ผมก็ลบผมก็ได้เคิร์ฟเห็นไหมครับเป็นลักษณะเช่นนี้ต่อไปครับเราก็สามารถที่จะใช้คำสั่งนะครับเรียก pipe along pad นะครับในการทำก็กดนะครับที่เส้นตรงนี้นะครับไปที่คำสั่งนะครับ extension pipe along pad นะครับ pipe along pad สามารถโหลดได้เดี๋ยวผมสอนวิธีการโหลดนะครับสมมติท่อเนี่ยประมาณสักจุด025นะครับท่อ1นิ้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็จุด02โอเคละแล้วก็กดโอเคเห็นไหมครับผมก็ได้ท่อขึ้นมาเลยนะครับคลิกกันแล้วก็ extension pipe along pad โอเคเห็นไหมครับก็จะได้ขึ้นมาเลยนะครับเป็นเส้นซึ่งบริเวณนี้อาจจะเป็นข้อต่อเล็กน้อยนะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องใช้คำสั่ง well ก่อนนะครับเชื่อมให้เป็น polyline ก่อนเพราะปกติแล้วเส้นพวกนี้มันจะไม่ใช่ polyline นะครับคลิก3ทีแล้วก็ extension well นะครับเชื่อมแล้วก็นะครับ extension แล้วก็ well นะครับเชื่อมให้เป็น polyline ก่อนจะได้มาก็ไปที่ extension pipe along pad นะครับกดโอเคเห็นไหมครับ extension pipe along padนะครับแล้วกดโอเคบางครั้งก็จะมีบั๊กเล็กน้อยนะครับตรงนี้ก็เราสามารถจะลบได้นะครับโดยการตะพิ้งเข้าไปแล้วก็ใช้ e นะครับชิปค้างไว้นะครับเพื่อ hidden นะครับลายเส้นพวกนี้กด eraser นะครับแล้วก็กดชิปค้างไว้นะครับมันคือการ hide นะครับโอเคนะครับ extension นะครับ well นะครับ weld พิมพ์เข้าไปเลยครับตรงนี้ wellนะครับมีขึ้นมานี้ครับแววตรงนี้สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับเครื่องมือพวกนี้ก็เป็นไปทูง่ายๆอย่างนี้นะครับทำให้เราใช้งานได้
ต่อไปก็เป็นโพลีไลน์นะครับตรงนี้โพลีไลน์ก็ใช้ได้ดีมากนะครับก็คือให้เราสามารถที่จะคลิกโพลีไลน์ได้อย่างรวดเร็วเลยแล้วก็คลิกขวานะครับโคสลูปเห็นไหมครับมันก็กลายเป็นวงปิดละนะครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับหรือเราสร้างมันนะครับโพลีไลน์ได้แล้วแต่มันคลิก2ทีนะครับก็เสร็จแล้วนะครับปกติแล้วเวลาเราใช้ดิสอทำนะครับมันจะไม่ใช่โพลีไลน์เห็นไหมครับดิสอมันจะกลายเป็นเส้นเฉยๆอย่างนี้นะครับซึ่งเราต้องคลิกทั้งหมดนะครับ select ทั้งหมดโดยการคลิก3ทีหรือ2ทีก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่ extension แล้วก็ weld มันถึงจะกลายเป็น polyline นะครับดังนั้นเครื่องมือตัวนี้ช่วยให้เราทำ polyline ได้ดีมากเลยนะครับโอเคครับต่อไปนะครับเครื่องมือพวกนี้ก็จะมีประโยชน์นะครับอย่างเช่นอีกอันนึงตัวที่น่าสนใจมากนะครับส่วนที่เป็นเรียกว่า poly arc corner ตัวนี้นะครับผมคิดว่ามีประโยชน์มากๆเลยยกตัวอย่างเช่นนะครับผมทำท่อ200มิลท่อขนาด200มิลนะครับแล้วข้องอเนี่ยจะมีรัศมีความโค้ง 1.5 เท่านะครับของไดมิเตอร์ท่อก็คือ 1.5 ของ200มิลก็คือ30เซนนะครับถูกไหมครับ 0.3 ผมลากท่อก่อนนะกันนะครับท่อนี้ยาวประมาณสัก3เมตรต่อไปเอียงมาทางนี้4เมตรเอียงขึ้นประมาณ2เมตรแล้วก็เอียงไปด้านนี้ประมาณสัก3เมตรนะครับผมคลิก3ทีแล้วก็เมคกรุ๊ปนะครับต่อไปครับเดี๋ยวผมต้องทำท่อขนาด200มิล นะครับผ่านแนวนี้ดังนั้นข้องอมันเนี่ยจะมีรัศมีความโค้ง 1.5 เท่าของไดมิเตอร์ท่อก็คือ 0.3 ถูกไหมครับผมก็กดไปที่ตรงนี้ครับPoly Arc Corner คลิกมันจะถามว่าให้เรา Offset ระยะเท่าไหร่นะครับรัศมีความโค้งผมพิมพ์ 0.3 เลยนะครับแล้วก็โอเคจากนั้นผมก็ลากครับคลิกลา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 กแล้วก็ดับมันคลิกเห็นไหมครับผมก็ได้เส้นอาร์คออกมาเลยนะครับเป็นรัศมีวงโค้ง 0.3 แล้วผมก็ลบเส้นเดิมทิ้งเห็นไหมครับก็ได้แนวท่อมาแล้วจากนั้นมาผมก็ไปที่นะครับ Pipe Along Path Extension นะครับ Pipe Along Path แล้วก็ผมก็ปรับท่อให้เป็นจุด2ถูกไหมครับแล้วข้างในท่อก็เป็นสัก 0.18 แล้วกันโอเคครับประมาณการแล้วกดโอเคเห็นไหมครับผมก็ได้ท่อมาเลยทันทีเห็นไหมครับอย่างง่ายดายตรงนี้ก็คืออาร์คก็เท่ากับ 1.5 เท่าของไดมิเตอร์เลยนะครับตัวอย่างนะครับเป็นการใช้งานก็ตรงนี้ก็มีประโยชน์ต่อไปก็คือมีประโยชน์ตรงที่ตรงนี้ครับทริมคล้ายๆทริมนะครับเป็นแชมเฟอร์นะครับตัวอย่างเช่นผมมีสี่เหลี่ยมอยู่นะครับแล้วผมก็กดตัวนี้นะครับผมต้องการให้มันมีทริมเท่ากับ1เมตรนะครับผมก็พิมพ์1ทุกตัว2นะครับแล้วก็โอเคจากนั้นผมก็ลากเลยครับนึกคลิกเห็นไหมครับมันก็จะตัดขอบนะครับให้นะครับเดี๋ยวดูวิธีก่อนนะครับกดนี้นะครับอาจจะประมาณสัก5โอเคนะครับลองดูครับคลิกคลิกหายไปไหนเดี๋ยวดูนะครับ5ปกติจะได้นะครับคลิกโอเคครับมันยาวไปนะครับเมื่อกี้โทษทีครับมันก็เลยไม่ได้นะครับก็อาจจะเป็นสัก0.5 แล้วกันครับโอเคก็คลิกคลิกคลิกเห็นไหมครับคลิกคลิกแล้วก็สุดท้ายก็ดับมันคลิกเห็นไหมครับก็ถือไปอันสิ้นสุดเลยง่ายๆเลยนะครับก็ได้มาเป็นตัวนี้ก็จะมีอาร์คแบบห้อยโค้งนะครับเคิร์ฟได้อย่างนี้นะครับก็เหมาะกับการทำท่อนะครับเหมือนกันนะก็กดคลิกท่อนะครับก็ extension pipe along padแล้วก็โอเคนะครับก็ได้ท่อคงออกมาตามที่เราต้องการเลยนะครับก็จะมีอาร์คเล็กน้อยนะที่มันแตกออกไปก็เหมือนเดิมครับกดชิปค้างไว้นะครับแล้วลบนะครับก็จะเสร็จเลยนะครับชิปค้างไว้นะครับพร้อมอีเลเซอร์ก็ลบได้เลยนะครับง่ายๆก็ลองดูนะครับไอ้ตัวนี้เครื่องมือพวกนี้นะครับช่วยทำงานได้ง่ายอีกตัวหนึ่งก็น่าสนใจก็คือตัวนี้ครับCAD New Supply นะครับง่ายๆเลยก็อย่างเช่นถ้าเรามีหลายจุดนะครับที่ต้องการลากเส้นผ่านเช่นเป็นเคิร์ฟต่างๆนะครับอย่างเงี้ยมันก็จะอินเทอร์โพเลตให้เรานะครับคลิกกดจุดนี้จุดนี้เห็นไหมครับจุดนี้จุดนี้แล้วก็จุดนี้เห็นไหมครับมันก็จะคำนวณให้เราได้เลยนะครับเอาละลองดูนะครับเครื่องมือตัวนี้นะครับใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ทุกคนนะครับสวัสดีครับ